สวัสดีค่ะพบกับช่องฟิตฟู้ดแล้วก็สมโอนะคะวันนี้สมโอชวนมาทำความรู้จักกับซันจาหรือว่าเซียงจานะคะพืชสมุนไพรที่ดีต่อระบบย่อยอาหารมีวิธีกินผลเซียงจาในรูปแบบของชาและสรรพคุณดีๆมากมายมาเล่าสู่กันฟังค่ะเซียงจาเป็นสมุนไพรที่ถูกนำมาใช้ในแพทย์แผนจีนมานานแล้วค่ะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเบอร์รี่มีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าฮอทรอนเบอร์รี่ส่วนที่นำมาทำยาคือส่วนของผลนะคะเมื่อสุกเต็มที่จะมีสีแดงหรือว่าสีดำค่ะมีรสหวานอมเปรี้ยวซันจานอกจากทำเป็นยาแล้วยังนิยมนำมาทำเป็นส่วนประกอบของขนมอย่างขนมบ้วยแผ่นกลมเล็กๆสีแดงที่เราเคยทานตอนเด็กๆแท้จริงแล้วไม่ได้เกิดจากแผ่นบ้วยนะคะแต่เป็นผลซันจาซึ่งมีรสเปรี้ยวค่ะนำมากวนกับน้ำตาลแล้วก็อัดเป็นแผ่นมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นความอยากอาหารของเด็กๆค่ะช่วยขับลมแล้วก็ช่วยย่อยอาหารสรรพคุณหลักของซันจาคือช่วยย่อยอาหารนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เรารับประทานเนื้อมากเกินไปร่างกายย่อยเนื้อไม่ค่อยได้การทานซันจาก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งค่ะช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดไขมันในเลือดซึ่งเป็นสรรพคุณใหม่ที่มีการค้นพบในภายหลังแต่ก็ยังมีข้อควรระวังในการกินซันจานะคะเนื่องจากผลสุกของซันจาจะมีรสเปรี้ยวในตำราจีนระบุว่าซันจาเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวที่สุดในตำราจีนเลยค่ะมีฤทธิ์ทางยาช่วยย่อยแล้วก็ช่วยสมานแผลแต่ถ้าเราทานมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียและผู้ที่มีกรดในกระเพาะอาหารอาจต้องระวังแล้วก็จำกัดปริมาณในการกินค่ะเพราะว่ารสเปรี้ยวอาจทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้สำหรับวิธีทำชาซันจานะคะเราจะทำได้2แบบค่ะโดยแบบที่1เราจะนำซันจาแห้งที่ฝานจากผลเป็นแว่นๆนะคะประมาณ10ชิ้นค่ะล้างฝุ่นออก1รอบแล้วก็ใส่ลงในที่ชงชาเติมน้ำร้อน250 ml ค่ะแล้วก็ปิดฝาเอาไว้หลังจากนั้น2นาทีก็เทใส่แก้วเมื่อดื่มหมดเราก็สามารถเติมน้ำร้อนได้อีกนะคะจนกว่าสีแล้วก็รสชาติจะหมดไปค่ะชาเซียงจาจะมีรสชาติกลมกล่อมนะคะอมเปรี้ยวนิดๆค่ะดื่มอุ่นสบายท้องแล้วสามารถรับประทานน้ำเซียงจาหลังมื้ออาหารนะคะครั้งละประมาณ100 ml หรือว่าประมาณ 1-2 ถ้วยชาค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเราไม่มีผลเซียงจาตากแห้งเราก็สามารถทำน้ำเซียงจาแบบที่2ได้โดยนำขนมเซียงจาแผ่นค่ะมาแช่ในน้ำร้อน1แก้วต่อขนม1แถวหรือว่าประมาณ 10-12 แผ่นนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเอาไว้แช่ไว้10นาทีค่ะแล้วก็คนให้ละลายนะคะเราก็จะได้น้ำชาเซียงจาสีชมพูสีสวยน่าทานค่ะดื่มอุ่นๆสบายท้องรสชาติเปรี้ยวอมหวานทานง่ายได้ประโยชน์ดีค่ะชาเซียงจามีประโยชน์แต่ว่าก็ไม่ควรทานต่อเนื่องนานเกิน2สัปดาห์นะคะโดยเฉพาะหากมีการรับประทานร่วมกับยาจีนอื่นๆค่ะแนะนำว่าทุกๆ2สัปดาห์ควรหยุดพัก1สัปดาห์ให้ร่างกายได้ปรับตัวก่อนแล้วค่อยรับประทานใหม่และสุดท้ายนี้ฝากติดตามเมนูใหม่ๆจากช่องฟิตฟู้ดด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by Fit Food ขอบคุณมากค่ะ